สวัสดีครับผมทีมที่จาก MHMBury Dota 2ครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการเล่นโพส4ใน Rank Immortal แบบคร่าวๆครับผมตัวที่ผมเล่นเลือกมาเล่นตอนนี้ก็คือ Tiny ครับเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถหลากหลายแล้วก็ผิวระดับหนึ่งแต่ก็ต้องมีของพอสมควรออกเป็นบูทดีกว่าเกมนี้เพราะว่าช่วยเพิ่มในการเดินเกมแต่ว่า3นาทีมาตัดโลนอะไรอย่างเงี้ยครับเอากว่าตรงนี้ช่วยให้การมองเห็นซัพพอร์ต5ของอีกทีมว่ามันไปลากคลิปหรือเปล่าถ้าแบบมันจังหวะที่มันไปลากคลิปเนี้ยเราสามารถลองฆ่าแครี่ฝั่งได้เอมเบอร์ไวเวิร์นโอเคพอเก็บรูนได้อันนี้เราเหมือนได้โบนัสเพิ่มมาปกติส่วนมากจะเก็บรูนได้แค่2อันอันนี้เราเก็บรูนได้3อันก็เลยซื้อแมงโก้ได้2อันซื้อแมงโก้เพื่อที่เราจะได้มีมานาใช้ตลอดในช่วง4นาทีแรกช่วงแรกก็ไม่มีอะไรมากเราต้องพยายามช่วยออฟเลนของเราให้อยู่เลนได้แบบทรงๆหรือว่าขึ้นอยู่กับฮีโร่แมชชั่นของเราด้วยแต่เกมนี้ผมว่าเราสู้เลนได้โดนผมตอดแบบว่าค่อนข้างหนักโอริชันมันไม่ดีโอเลือดจะหมดก็ต้องซื้อเลือดมาเติมพยายามอย่าให้เลือดเหลือต่ำกว่า 50% เพราะว่าอีกฝั่งมันจะข่มเราได้เพื่อส่งสัญญาณให้เราไปดูตรงนั้นเหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาสแต็กคีบไว้เพื่อที่จะลากเวฟหน้าหน้าที่ของเราคือต้องทำไงก็ได้ไม่ให้มันสามารถลากคีบได้แต่ตอนนี้มันพลาดทามเองละเขาจะลากไม่ได้แล้วเขาจะเสียฐานเองแบบนี้โอเค3นาทีแล้วเราต้องเตรียมตัวที่จะเดินไปเลนกลางกันละไปช่วยตัดรูนเพราะว่ารูนค่อนข้างสำคัญกับการเล่นเมนแล้วมันต้องบางครั้งมันต้องใช้เพื่อนช่วยในการตัดรูนกิมมี่บอทเลย I wanna go cut runeรูนจะเกิดตรงนี้หรือว่าตรงนี้เพิ่งดวงนิดหน่อยโดนบอลโอเค5นาทีบัลตี้รูนจะเกิดตอนนี้เราต้องเก็บสกิลไว้ตรงรูนเพราะฮีโร่เรามันสามารถดิสเซเบิลอีกฝั่งได้ทำให้เราแบบติดเดียวไม่เดินเข้ามาแม่ผมถอยไปหามันได้เราต้องพยายามมองหาแบบว่าอย่างเงี้ยจังหวะถ้าเกิดว่าวาไปฆ่าได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มานาน้อยต้องส่งยามานามาพยายามกลับบ้านให้หน่อยที่สุดช่วงต้นเกมเพราะว่าเราไม่รู้ว่า
มันจะมีจังหวะได้ค่าแบบข้างนอกบ่อยแค่ไหน Doom you can go top and kill them I'm not in the warp it's hard to kill him เขามีเซนที่มานานไม่พอคอมโบตอนนี้ผมว่าเราควรจะหาจังหวะฟาร์มเพื่อให้ได้บิงก่อนแล้วค่อยมองหาทำเกมต่อใต้หนีตรงนี้ก่อนข้อเสียของการเร่งฟาร์มแบบrush ping ก็คือมานามันจะแบบทำเกมต่อเนื่องไม่ได้อาจจะแบบว่าทำแล้วต้องกลับบ้านแต่จริงๆมันซื้อมานาเติมได้ม็อบคือเป้าหมายแรกของเราเพราะเขาเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเล่นเสียงเลือดน้อยตลอดเวลาตามเป้าRun นี่ก็ได้ Echo หลังจากเขาโดนเราฆ่าไปรอบนึงเขาก็จะเล่นแบบเลือดเดียวขึ้นใช่ป่าวเล่นเสียงเกินมัฟฟิ้งเอาโฟล์มีเดินซ้อนต่อไอ้โอ้ยโคตรไม่มาเฟ้งมันกลับโอ้ยไม่น่าตายนี่ถ้าเขาโอ้ยโหดูมาพอดีแต่ว่าโดนอันนี้เข้ามาตัดจังหวะโอ้ยคอมโบพลาดมันต้องโยนอันนี้ขึ้นไปไล่กันหมดเลยต้องมีตัวยืนดักรอตรงเลมนั้นมันบาวติรูนิน1 minuteDoom for what? It's already dead. Okay. Oh, they lost. We win this. Oh my god.
บางทีเราก็ต้องแบบว่าช่วยดึงสติเพื่อนนะตายไหมไม่ตายว่ะไม่ตายตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราคุมแมปไม่ให้อีกฝั่งมันออกมาฟาร์มถ้าเราจำกัดการฟาร์มของมอร์ฟิมได้เกมนี้มันก็ไม่น่ายากละมึงก็ไปเด้นโหโอเคแต่ว่าได้อยู่เมื่อกี้ผมวิ่งเข้าไประยะคอมโบเรมบอยชูอาร์ติโมจีอีกฝั่งเหมือนจะยอมแพ้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งเชื่อมันบางทีมันก็เหมือนเป็นทิกอะบอกให้อีกฝั่งเข้ามาเอ็นแล้วก็ตั้งใจเล่นอยู่ให้เราแบบคิดว่ามันยอมแล้วยอมแพ้แล้วแล้วเราก็จะได้ไม่เต็มทีต้องอย่าเพิ่งรีบเชื่อมันในพวกเนี้ยYou're not defending. Cut the cry. Yep. น่าจะเหลือแค่การตีบ้านแล้วอีกฝั่งมันยอมแพ้แล้วก็จบไปเกมนี้ผมว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่เรารีบขึ้นบิงแล้วมาแบบว่าไล่ฆ่ามอฟฟิงทำให้แบบว่าเหมือนเร่งทามมิ่งของทีมตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะทีมเรามันทีมที่ฮีโร่ที่ผมเล่นเมื่อกี้มันแบบว่ามันไม่มีตัวฟาร์มเลยมันเป็นแบบว่านักฆ่า5ตัวสกิลมันคือแบบว่าถ้าวิ่งไล่ฆ่าแบบวิ่งอะไรเงี้ยดีมากเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจากฮีโร่มันนะคือถ้ามอฟฟิงมันได้ฟาร์มแล้วแบบมันมีของตามที่มันควรจะมีอ่ะแบบคาถาฟ้าอะไรเงี้ยก็จะแย่เลทเกมเพราะว่าสู้ยากก็เลยตัดสินใจรีบขึ้นบิงมาทำเกมก็เป็นไปตามที่คาดหวังผลออกมาโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผม